นึงเขาก็มาแชร์เรื่องราวใกล้ตัวเหมือนกันนะคะใน TikTok เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไปกินหมูกระทะมาแล้วก็อาการก็คือหูเนี่ยไม่ได้ยินต้องผ่าตัดสมองจนเดินไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า44วันแล้วหลังจากรักษาตัวเสร็จกายภาพบำบัดแล้วแต่ก็ยังเดินไม่ตรงมันเกิดได้ยังไงนะคะเจ้าตัวค่ะที่เป็นผู้โพสต์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปรับประทานหมูกระทะมาใช่ไหมคะแล้วคืนที่หนึ่งเนี่ยเริ่มมีไข้แต่ว่าไข้อะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่เช็ดตัวกินยาอาการก็ดีขึ้นก็เลยไปทำงานตามปกติคุณหมอเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นโรคไข้หูดับบอกแค่ว่าเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็หูดับยังไม่แน่ใจว่าเชื้อที่อยู่ในสมองเนี่ยเป็นเชื้ออะไรคุณหมอให้ใช้เครื่องช่วยฟังเธอก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังถึงไม่ได้กินหมูไม่สุกก็หูดับได้